อุ้ยนี่ยังสดอยู่เลยอ่ะยังมีใบอยู่เลยเพราะผลไม้เพิ่งมาเมื่อวานเองเป็นคันรถเลยคันรถรถ10ล้อแบบว่านั่นแหละผมก็ขนลงแล้วก็มาขายที่นี่ Want some plum? Yes Okay Of course, I guess I'll break fast Got it okay. yeah. Thank you so much Thank you คืออาชีพหลักของเราเลยเหรอที่ขายผลไม้ที่ที่ชวนพี่ให้มาดูเนี่ยอ๋อทำบังหน้าใช่ครับ มีอาชีพขายผลไม้บังหน้าแล้วไงคนดูเยอะป่ะเพลงเนี้ย12ล้านฮะตอนนี้เพลงนี้12ล้านวิวพร้อมไหมผมเดินอยู่แล้วเขาปาลูกกอล์ฟมาใส่ลูกกอล์ฟเลยนะอเมริกันที่เขาคิดว่าเขาเป็นอเมริกันอ่าบอกว่า go back to your country hey yoสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้เราก็จะมาแบบให้วัยรุ่นหน่อยย่อ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 นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมอสจะมาตามติดชีวิตวัยรุ่นไทยในอเมริกาค่ะเอาจริงๆนะวัยรุ่นไทยในอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอาชีพหลากหลายมากๆเลยนะคะแต่ว่าน้องคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่เขามีอาชีพที่น่าสนใจมอสก็เลยจะต้องมาเจอน้องให้ได้นะคะเดี๋ยวมอสโทรหาน้องก่อนอยู่พี่มอสอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ตอนนี้พี่อยู่ตรงไหนล่ะเออเนาะกลางๆของผมกำลังจะไปที่อยู่จอดรถนะครับเดี๋ยวให้พี่หันหลังให้สปอร์ตเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับอ๋อพี่เข้ามาในตลาดแล้วใช่ไหมใช่พี่ยืนโคเรียนเชิร์ชไหมน่าจะว่าเป็นตึกขาวๆอ่ะเหมือนเจอเหมือนแวบๆไหนอ่ะน้องบูนี่น้องบูนะน้องบูน้องบูค่ะทำไมดูวุ่นวุ่นThis one right here. Thank you. Yeah, thank you.ทุกคนคะก็ยังไม่ได้พูดคุยกับน้องอย่างเป็นทางการนะคืออันนี้น้องบูน้องบูเดี๋ยวนัดที่พี่มาที่นี่นี่คือน้องบูทำอะไรอยู่ที่นี่ขายผลไม้ครับแล้วมาขายบ่อยแค่ไหนคะทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์จะมาขายเลยอันนี้เป็นร้านของตัวเองไหมหรือว่าไม่รับของเจ้านายมาเจ้านายเป็นคนจีนอ๋อใช่แล้ววันนี้มีอะไรขายบ้างนี่อันนี้เป็นลูกเขาเรียกว่าลูกพลัมลูกพลัมอย่างเงี้ยนะฮะจะมีแค่แบบว่าประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วก็จะเป็นวาไรตี้ใหม่เป็นสีใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมขายเป็นเซอร์ติฟายออร์แกนิกของที่มีจะเป็นออร์แกนิกหมดเลยเป็นออร์แกนิกหมดเลยไร้สารพิษราคาอยู่ที่นี่ไงก็ขาย3.75 3เหรียญ75ต่อพาวก็ประมาณตีซะว่าพาวละ100บาทเจรีนเนี่ยจะเป็นแบบว่าลูกคล้ายๆพลัมเหมือนกันแต่ไม่ใช่มันจะเป็นลูกพีชที่ไม่มีขนอ๋อเป็นลูกพีชแต่ไม่มีขนอร่อยมากอันนี้มันจะมี2 อย่างมีสีเหลืองกับสีขาวมันต่างกันยังไงแค่เนื้อข้างในอันนี้มันจะมีความเปรี้ยวอยู่นิดนึงอ่าสีขาวอ่ะมันจะคลีนสวีทเลยคลีนสวีทอ่ะเหมือนชูการ์สวีทอันนู้นมัน there's more flavor in this one uh-huh. yeah the way you pick them is you looking for this freckles like this mm-hmm.Yeah, this freckles, ไอเนี้ยที่มันเป็นจุดๆอย่างเงี้ย uh-huh. อันนี้คือ sugar, น้ำตาล uh-huh. Uh-huh. ถ้าเป็นจุดเยอะๆแสดงว่าแบบหวาน ใช่วิธีเลือกนะบางทีพี่ไม่รู้พี่ดูลูกแบบสีแดงสวยๆไม่ใช่ต้องหาที่มีจุดๆอย่างนี้ถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่ามันแก่และอร่อยละ uh-huh. เริ่มหวานนี่ไงเดือดน้องเขาบอกว่าเดือดแล้วเฮ้ยมันหวานมากเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แข็งเหมือนแอปเปิ้ลไม่มันจะเป็นนิ่มๆจะเหมือนพุทราก็ไม่ใช่บอกไม่ถูกอ่ะระวังข้างในเขาจะมีใหญ่ๆแดงๆคุณค่าสารอาหารน่าจะเยอะนะอันนี้มันจะอมเปรี้ยวหน่อยนิดนึงแต่ไอ้ลูกก่อนหน้านี้ไอ้ไม่มีขนนะไอ้ไม่มีขนนะอร่อยกว่าแต่อันนี้เขาจะเป็นเนื้อนิ่มๆหน่อยสำหรับบางคนที่แบบชอบนิ่มๆเอาจริงอะไรขายดีสุดเนกเตอรีนแหละใช่เพราะว่าอร่อยจริงใช่เพราะเฟลเวอร์มันสตรองมากเลยอันนี้ลูกอะไรนะคะน้องบูนี่ลูกพีชครับพีชไหนอ๋อนี่ไงที่น้อง
บัวมันจะมีขนแล้วเรากินไปได้เลยหรือเราต้องคนจะปอกเปลือกแบบไม่ต้องปอกกินได้เลยกินได้เลยเหรอใช่อ๋อแค่ล้างเอาขนออกโอ้ยยังสดอยู่เลยอ่ะยังมีใบอยู่เลยก็ผลไม้เพิ่งมาเมื่อวานเองอันนี้เป็นห้องเก็บผลไม้ใช่มั้ยหอมมากเลยทุกคนประมาณนี้แหละยังมีหมดเลยจะเอาอะไรอ๋อส่วนใหญ่ลูกค้าประจำคนแถวนี้ลูกค้าประจำประมาณ 70% แต่ว่าลูกค้าประจำจะมาตอนเช้าๆขายมานานหรือยังน้องบู6ปีครับ6ปีใช่ฮะขายผลไม้6ปีตอนนี้อายุเท่าไหร่ให้เดาเรียกว่าน้องต้องเด็กกว่าอยู่แล้ว20 23เอ้ย23มั้ยผม28ตอนนี้28 28อ๋อขายมาตั้งแต่อายุ22อ่ะฮะประมาณนั้นโอ้ยอันนี้มีส้มด้วยมีส้มไหนส้มส้มเขาเรียกส้มสายพันธุ์อะไรคะเนี่ยอันนี้โกลเด้นนักเก็ตโกลเด้นนักเก็ตอันนี้ก็คือไม่มีซีดปอกกินได้เลยอ๋อไม่มีเม็ดนะเอาจริงๆอ่ะที่บ้านที่เมืองไทยแม่พี่เขาก็ทำเกี่ยวกับส้มเหมือนกันแต่เป็นส้มสายน้ำผึ้งมันจะเป็นสายพันธุ์ของที่เมืองไทยอำเภอฝางเชียงใหม่อะไรอย่างนี้ลองชิมดูลองชิมเลยนะเดี๋ยวดูซิว่าส้มร้านน้องบูกับส้มร้านเจ๊พาที่พิโลกนี่อันไหนอร่อยกว่ากัน แม่พี่สอนอย่างนี้เลยเร็วนี่ไม่มีเม็ดเดี๋ยวลองชิมเฮ้ยน้องบูเป็นไงครับหวานจริงหรือว่าเป็นเพราะน้องบูเลือกลูกนี้มันเลยรู้ว่าอร่อยแม่อร่อยกว่าส้มแม่กะ เราไปปลูกเมืองไทยนะสวัสดีค่ะ from Thailand from Thailand from Thailand เป็นคนจีนเวียดนามคนไทยแต่หน้าเหมือนคนไทยแต่ว่าคุณลุงอ่ะเป็นคนจีนคนจีนOh, thank you so much. Thank you. คือน้องเขาจะมีอาชีพหลักนะคะอันนี้แค่อาชีพเสริมทำบังหน้าใช่ครับ มีอาชีพขายผลไม้บังหน้า นั่นไงบอกแล้วตามมาต้องไม่ธรรมดาทำอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูไหมชวนไปดูที่ไหนไม่อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่ เดี๋ยวเราจะตามไปนี้เดี๋ยวให้น้องบูขายของ อะไรไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินดูตลาดนิดหน่อยค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวระหว่างให้น้องบูขายของไปนะคะคือจริงๆตลาดมันใกล้วายแล้วแหละเพราะว่าอีก1ชั่วโมงนะคะเพราะน้องบูบอกว่าปิดบ่ายโมงตอนนี้เที่ยงแล้วเดี๋ยวมอสจะมาให้ดูนะบรรยากาศตลาดสดในเมืองทอเรนซ์นะคะว่าเป็นยังไงนะเห็นไหมเขาก็จะแต่งเนี่ยเขาก็จะมีส้มหลายชนิดนะคะแครอทออร์แกนิกนะคะเขาขายกรัมละ2เหรียญกรัมละ60บาทร้านนี้เป็นร้านขายไข่นะคะโหเขามาไข่เต็มเลยนี่ไข่ไก่นะคะเขาขายแผงนึง12ฟองอยู่ที่5เหรียญนะคะไข่ไก่สีน้ำตาลอุ๊ยอันนี้มีร้านขายต้นไม้ด้วยมอสเคยทำคลิปเกี่ยวกับราคาร้านต้นไม้ไว้นะคะแต่มอสอยากรู้เหมือนกันว่าพอเป็นตลาดสดที่เนี่ยอาจจะถูกกว่าหรือเปล่าเพราะร้านที่มอสไปก็เป็นร้านอยู่ในฮอลลีวูดเนาะต้นนี้ใหญ่มากเลยจำได้ว่าที่ฮอลลีวูดนี่ถ้าต้นขนาดนี้นี่มี 3-400 เหรียญน่ะหลักหมื่นอะขายอยู่ที่ต้นละ175เหรียญนะคะประมาณ 4,000 กว่าเฮ้ยราคาต่างกับร้านที่มอสไปพาไปมากๆเลยนะคือในตลาดมันดีอย่างเงี้ยคือของอาจจะราคาไม่ได้แพงนะคะเหมือนเจ้าของฟาร์มเจ้าของสวนเขาก็จะมาขายเองนะคะแล้วเขาก็จะมีโซนของกินถ้าบ้านเราก็จะวางเนาะแล้วก็มีกระทะทอดอะไรไปแต่เห็นไหมที่นี่เขาจะทำเป็นซุ้มนะคะเป็นซุ้มแล้วก็เขาจะปิดข้างหน้าแล้วเขาจะมีช่อง
ให้จ่ายตังค์แล้วก็ช่องรับของเนี่ยจะเขาจะทำเป็นแบบนี้นะอันนี้คือเป็นสไตล์ของอเมริกันที่มอสแบบที่มอสเห็นนะคะเนี่ยอาหารเขาก็จะมีหลายอย่างมากนะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะที่น้องบูนะฮัลโหลน้องบูพี่มาถึงแล้วครับผมเดี๋ยวไปหาเลยครับโอเคโอเคพี่มอสเฮ้ยนี่มันบูเหรอครับผมโอ้โหนี่ AKA อะไรคะบูควินซี่ครับเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเลยทำไมเราต้องจัดเต็มขนาดนี้ก็มันเป็นอีกอาชีพนึงเฮ้ยอาชีพอะไรขายเสื้อหนังโอ้เดี๋ยวไปขายตลาดตรงนี้มีอีกตลาดนึงอันนี้คือบ้านน้องบูใช่ไหมที่นัดพี่มาเห็นบอกว่าทำงานอยู่ที่บ้านใช่ฮะขออนุญาตได้ครับผมเชิญเลยฮะทางนี้ฮะยินดีต้อนรับครับเข้ามาในบ้านแล้วนะคะไม่มีอะไรครับจริงๆก็กลับได้เลยนะครับไม่ต้องถ่ายอะไรมากฮะเดี๋ยวพี่จะกล้องเข้ามาดูเขาบอกว่าในบ้านเขาเนี่ยมาให้ดูว่าเขาทำอะไรเดี๋ยวแล้วมีอะไรให้ทำนี่คือกำลังย้ายออกเหรอหรือไงไม่คือมันเป็นสไตล์การแต่งบ้านของผมใช่อ๋อนี่ไม่มีอะไรเลยนะอยู่มากี่ปีแล้วคะประมาณ7ฮะอยู่แบบนี้แหละครับทุกคนคะอยู่7ปีอยู่ห้องน้องบูไม่มีอะไรเลยจริงๆหลายๆคนจะบอกว่ามันคือมินิมอลนะแต่ว่าผมเรียกว่าสไตล์ประหยัดมินิมอลกับประหยัดนี่มันต่างกันนิดนึงเอาจริงมันมองคล้ายๆแนวแบบญี่ปุ่นเหมือนกันนะใช่ๆเนี่ยพี่ดูจากโคมไฟแล้วเดี๋ยวชอบมากเลยดูนะคะว่าเขาแนวมินิมอลขนาดไหนรูปก็มีจุดแค่นี้มันมีที่มาครับรูปนี้เดี๋ยวความหมายของภาพจะมีอะไรมันมีแค่นี้จริงๆผมสามารถยืนจ้องมันได้10นาทีเหรอใช่คือมันเปรียบเหมือนชีวิตเราแบบว่าวันๆที่เราไปเจอเรื่องดีๆเรื่องร้ายๆในชีวิตมาคนเรามันจะชอบโฟกัสกับเรื่องร้ายๆในชีวิตมันก็เหมือนอันนี้เหมือนวันทั้งวันของเราแต่มันมีดำๆอยู่แค่จุดเดียวปัญหาแต่เราไม่เห็นจุดขาวๆที่มันล้อมรอบโอ้ฟังแล้วแบบเฮ้ยเออจริงๆเพราะว่าเอาง่ายๆนะพี่เห็นภาพนี้ปุ๊บพี่ก็ไปโฟกัสตรงจุดสีดำแล้วมันก็เหมือนว่าเราโฟกัสแต่ปัญหาทั้งๆที่มันพื้นที่สีขาวนี่เยอะมากแทนที่จะมองตรงนี้ใช่โอ้โหวันนี้เราได้ข้อคิดดีๆแล้วนะคะแล้วอากาศวันนี้ก็ร้อนนะเราใส่เสื้อหนังนี่ไม่ร้อนหรอมันเป็นสไตล์ครับขออนุญาตถอด ขออนุญาตถอดสไตล์ผมหมดไปตั้งนานแล้วนิดนึงไงใส่มากใส่เพื่อดูเหงื่อ เหงื่อเต็มเลยแถวนี้เขาเรียกแถวไหนคะโลเมต้าครับโลเมต้าส่วนใหญ่พี่ตอนเหมือนไปที่ตลาดคนเอเชียเยอะใช่ใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นคนเท่าที่สังเกตก็มีคนญี่ปุ่นคนเกาหลีคนจีนบ้างแล้วก็ฝรั่งปกติฮะแต่ก่อนจะมีนี่อยู่จะมีโตโยต้าอยู่อ๋อเป็นศูนย์ใช่เป็นแบบเฮดควอเตอร์เลยของโตโยต้าอยู่แถวๆนี้นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงมาอยู่แถวนี้เยอะเออแล้วแพงไหมห้องพักตรงนี้อ่ะยกตัวอย่างห้องน้องบูเลยก็คนเก่าเขาจ่ายอยู่ประมาณ1,200ต่อเดือนแต่ผมเข้ามาผมอยู่ฟรีอ้าวเหรอใช่เพราะว่าเจ้านายผมเป็นเจ้าของที่นี่อ๋อแต่ถ้าจะจ่ายก็อยู่ที่ประมาณ 1,200 ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเทียบกับในตัวฮอลลีวูดที่พี่อยู่ 1,200 ห้องขนาดนี้ไม่ได้ละแต่อันนี้คือย้อนกลับไปประมาณแบบ5ปีก่อนนะเท่าที่ผมรู้ราคาเชิญค่ะครับผมเดี๋ยวจะให้พี่เข้าก่อนที่ไม่อยากถูกห้องผู้ชายนะผมเข้าอุ้ยเล่นเปียโนด้วยเหรอมีเล่นด้วยครับเอาไว้ทำเพลงอ่ะนึกไม่ออกทำให้ดูหน่อยได้อ่ะยังไงเปิดคอมก่อนคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางของทั้งหมดตรงนี้จะเรียกว่าอินเทอร์เฟซครับนี่เป็นออดิโออินเทอร์เฟซก็หน้าที่มันก็คือมันก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนเป็นซาวด์การ์ดใช่อ่ะฮะจริงๆของในคอมมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าค
ของเราเนี่ยเราต้องการจะอัดกีตาร์อัดเสียงร้องอะไรเข้าไปด้วยมันก็จะมีรูพวกนี้แล้วก็อาจจะมีตัวขยายเสียงคอนเวอร์เตอร์อะไรที่ดีกว่าของบิวอินเดี๋ยวน้องเขาพูดมานะมอสก็มองลอยๆคือมันเป็นศัพท์ของคนที่ทำเพลงแล้วก็น่าจะรู้จักถูกไหมเห็นบอกว่าทำเพลงให้เมืองไทยใช่ครับศิลปินหลายท่านเลยมียกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะหลักๆตอนนี้ก็มีน้องพลพลเชษฐ์มี Ruby Tan Mix J เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ก็จะทำมันแบบว่าแต่ละเป็นเพลงๆไปแนวงานของผมเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เคป๊อปใสๆหน่อยอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแนวเคป๊อปประมาณนั้นใช่ผมจะชอบเป็นในทางนั้นเป็นพวกโซล R&B อะไรเงี้ยซึ่งไองานของผมมันก็จะมีซิกเนเจอร์อะไรบางอย่างที่คนเขาก็คงชอบกันเขาก็คนไหนที่เขาชอบสไตล์งานของผมเขาก็จะติดต่อมาวันนี้เราจะมาทำเพลงกันครับอย่างนี้ดีกว่าดูจากพี่ลบใหม่ทีนึงแล้วผมก็ลองมาพูดในแบบของผมดูครับผมชอบพี่มากเลยพี่วูผมฟังพี่โปรดิวหมดเลยแล้วผมก็แบบโอ้ยไม่นึกว่าจะได้มาเจอพี่ตัวเป็นแล้วได้คุยเรียนออนไลน์มันโคตรควรทำไม่เรียนไม่เข้าใจมาเรียนกับพี่ไม่น้อยเดี๋ยวมีจะสอนในหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิชาการนิเทศไม่เลยวิชาไหนลำลองจะแฮปปี้มันควรในแฟนช่วงเช้าก็จะเป็นเวลาทำเพลงแล้วก็พอตอนบ่ายผมก็แบบออกไปทำหาอะไรทำแล้วนักเรียนของเรามีใครบ้างตอนนี้ก็จริงๆเพิ่งเริ่มสอนเป็น1ต่อ1ครับสอนใน YouTube มาสักพักนึงแล้วแต่ว่าที่สอนมาก็จะมีพี่โน้ตแกสโนวาโอ้หลายคนรู้จักนะน้องบูบอกว่าทำเพลงงั้นทำเพลงครับให้ช่องพี่หมอหน่อยได้ครับเอาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงนะคะที่น้องบูแต่งให้กับช่องมอสลาวันวันมิกเซอร์ไฮแฮทอันนี้ตอนนี้น้องบูกำลังแต่งซาวดนตรีของช่องมัสลาวันวันให้อยู่นะคะเดี๋ยวแล้วคอยฟังนะว่าจะออกมาเป็นยังไงคืออะไรอ่ะที่ดึงดึงตรงนี้อันนี้คือย่านฟรีเควนซีครับอันนี้คือย่านเบสมันอันนี้เส้นอะไรน้องบูเนี่ยที่ดึงดึงดึงอ๋อเขาเรียกว่า EQ ครับequalizer อันนี้ก็มันเป็นย่านความถี่เสียงอันนี้คือย่านความถี่ต่ำนี่ย่านกลางนี่ย่านสูงแล้วเสียงออกมามันก็จะใช่แล้วก็ต้องคุมให้แต่ละเครื่องดนตรีมันอยู่ในย่านที่เหมาะสมใช่มันจะได้ไม่ตีกันเพราะว่าเรามีหลายเสียงอยู่ในนี้ใช่ไม่งั้นมันจะตีกันแล้วมันอันนี้ก็เรียกว่าวิธีการมิกซ์เสียงใช่ก็แต่ละเครื่องก็เราก็ต้องรู้ว่าแต่ละเครื่องย่านเป็นยังไงอย่างเช่นกีตาร์ก็จะมีความจะมีเสียงมิดกับไฮจะไม่มีเสียงเบสเยอะแต่ว่าพวกกีตาร์เบสอะไรอย่างนี้ก็จะไปอยู่ทางเบสทางย่านต่ำอย่างนี้น้องบูต้องรู้จักเครื่องดนตรีทุกชนิดเลยสิต้องรู้ลักษณะของมันรู้วิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราทำอย่างเงี้ยเหมือนเราจำลองการเล่นจริงเราก็ต้องรู้ว่าเราเล่นแบบไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันเป็น EDM ไหนยังใส่ EDM เอาละเดี๋ยวจะใส่ EDM เข้าไปอีกนะมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีปลั๊กอินแต่ละตัวปลั๊กอินแต่ละตัวผมก็ต้องรู้ชื่อมันใช่แล้วก็รู้ว่าเสียงไหนเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยพอทำไปเรื่อยๆมันก็จะรู้เองพอเราเบลนเข้าด้วยกันสุดท้ายเราก็ได้เพลงมาแล้วนะฮะได้ครับเรารอเรนเดอร์อยู่เรนเดอร์ละเรนเดอร์ละเอาละเอาละดูดิซิงเกิลช่องใหม่เพลงใหม่เดี๋ยวเพลงใหม่ของมอสลาวันอุวันช่องเดิมแต่เพลงใหม่ครับไหนๆอ่ะฟังครับทุกคนช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบอ่ะอะไร
วัสดีค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนมาช่วยคอมเมนต์นะว่าเพลงที่น้องบูแต่งวันนี้ชอบกันไหมคือตอนนี้มอสกับน้องบูอาชอบแต่คนดูก็อาจจะมีความคิดเห็นเพราะแต่ละคนก็อาจจะชอบอะไรไม่เหมือนกันแล้วแบบว่าหรือว่าคนอ่ะบางทีอ่ะพี่อ่ะไม่รู้จักตัวเองแต่คนดูอาจจะเหมาะได้ว่าเฮ้ยพี่อาจจะลุกนี้เหมาะอย่างนี้อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวทำให้ใหม่ได้มีเป็นปัญหาแล้วแล้วยังไงมาอยู่อเมริกาได้มาเรียนไหมได้มาเรียนทำเพลงปะไม่ได้เรียนอ๋อไม่ได้เรียนไม่เคยผมไม่เคยเรียนดนตรีเลยไม่เคยเรียนดนตรีเลยไม่เคยเลยแล้วโปรแกรมพวกนี้อ่ะผมมั่วจริงเฮ้ยผมมั่วจริงจริงๆคือให้พี่มั่วก็มั่วได้แต่กว่าพี่จะทำได้พี่คงใช้เวลา20ปีแต่น้องแบบโอ้โหคือมันอาจจะชอบอยู่แล้วด้วยผมชอบมากผมทำมานานแล้วเอาจริงๆก็ตั้งแต่แบบเกิน10ปีครับเกิน10ปีเพราะพี่มองดูแล้วเราต้องสั่งเขาเรียกว่าสะสมแบบประสบการณ์เยอะมากน้องบูมาอยู่ในอเมริกานานหรือยังถ้าย้อนไปก็น่าจะสัก8ปีครับครั้งแรกมาทำอะไรมาเรียนเหรอมาเรียนตอนแรกมาเรียนอ่ะฮะแล้วก็แบบจะพัดจะผูได้งานได้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบที่นี่มากกว่าตอนที่มาน้องบูดภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างจริงๆจะบอกว่าได้ประมาณนึงเพราะว่าผมไปเรียนแลกเปลี่ยนมาผมได้ทุนแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลียตอนนั้นโอ้ตอนอยู่เมืองไทยได้แลกเปลี่ยนไปเรียนที่ออสเตรเลีย1ปีครับอ๋อแล้วทำไมไม่ไปออสเตรเลียมาอเมริกาเนี่ยผมชอบไลฟ์สไตล์อะไรมันค่อนข้างดีแล้วตอนแรกคิดแม้จะมาอยู่อเมริกาเพราะอยู่เมืองไทยมา21ปีก็เหมือนครึ่งชีวิตแล้วเราต้องมาแบบเริ่มใหม่ๆสังคมใหม่ๆแบบรู้สึกกังวลอะไรไหมตอนครั้งแรกที่มามันก็กังวลแหละครับมันก็คนเราก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วใช่แต่ว่าพอได้มาอยู่จริงๆแล้วรู้สึกว่ามันก็หลายๆอย่างมันก็สบายใจดีนะมันก็ค่อนข้างโอเคอากาศอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างรวมกันแล้วมันดีครับตอนแรกก็คงเหมือนกับคนไทยทั่วไปก็คือมาทำร้านอาหารทำร้านอาหารก็เป็นพวกส่งไดรเวอร์เอาเป็นไดรเวอร์ใช่แล้วก็เคยไปทำงานอู่รถอ๋อทำอู่รถด้วยโอ้นี่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเพลงเลยนะอู่รถร้านอาหารอะไรอีกมีไปทำพวกร้านดอกไม้อะไรอย่างงี้อีกใช่จัดดอกไม้เงี้ยหรอเป็นแบบก็ส่ง delivery ส่ง delivery ร้านดอกไม้ใช่ฮะก็ประมาณนี้แหละส่วนมากจะเป็นงานที่แบบก็เขาก็ทำกันประมาณนี้อ้าวแล้วทำไมเราไม่ทำเพลงอย่างเดียวเพราะว่าเห็นบอกว่าศิลปินพวกอะไรเมืองไทยเขาก็รู้จักน้องบูแล้วก็ติดต่องานมาทำไมเรายังจะต้องไปขายผลไม้ผมปวดตาผมนั่งจ้องผมปวดจริง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 เพราะมันใช้เวลานานมันใช้เวลานานครับใช่แล้วก็บางทีเราต้องการที่เรานั่งอยู่ในมุมห้องมุมนึงเป็นเวลานานๆมันเครียดนะใช่ผมก็อยากออกไปหาอะไรทําแล้วถ้าเกิดการที่ผมออกไปหาอะไรทําแล้วมันได้ตังค์ด้วยก็ดีนะก็เหมือนว่าวัยรุ่นคนไทยที่มาอยู่อเมริกาเนี่ยพี่จากที่พี่รู้จักหลายๆคนอะจะไม่ได้ทำอาชีพเดียวนะถ้าแบบถ้าคนที่เพิ่งมาจากเมืองไทยเลยนะอาจจะต้องแบบหมายถึงต้องดิ้นรนต้องทำอะไรด้วยตัวเองก็จะมีหลากหลายอาชีพเนาะแต่สิ่งที่พี่ชอบน้องบูมากน้องบูชอบทำเพลงแล้วก็ไม่ละทิ้งความฝันของตัวเองตอนแรกไม่ได้ฟังเคป๊อปตอนแรกเดี๋ยวให้พี่นะดูลูกคู่ๆอย่างนี้ไม่ได้ฟังเคป๊อปก่อนนั้นนี่ฟังอะไรแบบแจ๊สเหรอไม่เมทัลฮะทุกคนคะเมทัลแบบว้ากันนะว้ากว้าเลยใช่ใช่ใช่สไตล์ของบูแบบแม่ท่อให้เราดูนะดูเสียงมันจะโอยกันอ่ะหน่อยมันใหญ่เลยวะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวพี่ว่าบัวทางนี้เหรอพี่ชอบอ่ะเฮ้ยป๊อปเฮ้ยป๊อปไม่แน่นะอันนี้ลองทำร้อยล้านวิวทำไมผมคิดไม่ได้นะเดี๋ยววันหลังแต่งเพลงให้พี่ร้องบ้างสิได้เอาเพลงเมทัลเฮ้ยมันพี่แค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมแต่งเสียงให้แล้วพี่ร้องท่อนอะไรเดี๋ยวมันจะมีเนื้อก็ออกอย่างนั้นอ่ะออก
ก็ออกออกมาเดี๋ยวสวยเดี๋ยวผมแต่งให้มีใครอยากฟังมอสร้องเพลงแล้วก็โปรดิวซ์บายบูควินซี่คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาใครอยากฟังมอสร้องเมทัลแบบชอบชอบร้านไลค์โอเคออกอ่ะพูดถึงตอนที่น้องบูมาอยู่ใหม่ๆแล้วก็เข้าโรงเรียนโดนบูลลี่อะไรบ้างไหมเพราะว่าเราเป็นเอเชียเอาจริงๆผมเกิดที่นี่อยู่แล้วอ้าวสรุปเกิดที่นี่ครับอ้าวแล้วก็ไปโตที่เมืองไทยอย่างนี้โตเมืองไทยเอาตอนนี้ต้องพยายามทำความเข้าใจน้องบูนะก็คือน้องบูเกิดที่อเมริกาประมาณ1ขวบแล้วก็ย้ายไปอยู่แล้วก็เติบโตที่เมืองไทยก็ย้ายมาอยู่อเมริกาได้ประมาณ7-8ปีเอาจริงๆเราก็เหมือนไปอยู่สังคมไทยอะไรนานๆแล้วกลับมานี่ใหม่เข้าโรงเรียนที่นี่ใหม่เหมือนสังคมจริงๆมันก็เหมือนเริ่มใหม่หมดเลยเนาะเพราะว่าแล้วยังไงมีโดนบูลลี่มีอะไรบ้างไหมจริงๆสมัยที่ตอนนั้นอยู่ออสเตรเลียมีนะครับเพราะว่าเมืองที่ผมอยู่มันเป็นเพิร์ธมันไม่ค่อยมีคนเอเชียมันจะเป็นเมืองที่ออกไปจากเพิร์ธหน่อยที่ชื่อว่าฟรีแมนเทิลคนเอเชียน้อยมากแล้วก็เขาค่อนข้างชาตินิยมตอนนั้นที่โดนก็คือผมเดินอยู่แล้วเขาปาลูกกอล์ฟมาใส่ลูกกอล์ฟเลยนะใช่ลูกกอล์ฟอ่ะฮะใส่ตรงไหนเราก็คือแบบเขาเดินอยู่ไกลๆเขาก็ปาใส่แล้วก็แบบอยู่กัน 2-3 คนแล้วก็หัวเราะกันว่าคนไหนจะโดนอะไรคนไหนจะปาโดนผมก็วิ่งขึ้นรถไฟกลับบ้านอ๋อนึกว่าหันไปวิ่งต่อยไม่วิ่งหนีตอนนั้นเราไม่มีพวกเราไม่มีพวกมีคนเดียวเราคนเดียวเข้ามาหลายคนใช่ถ้ามีพวกค่อยว่ากันใช่อันนั้นประสบการณ์ที่ออสเตรเลียเราที่อเมริกามีไหมที่อเมริกาจริงๆก็ยังไม่ค่อยเจอกับตัวขนาดนั้นจะเจอกับคนรอบตัวมากกว่าคนรอบตัวก็จะอารมณ์แบบว่าโดนคนอเมริกันที่เขาคิดว่าเขาเป็นอเมริกันบอกว่า go back to your country แต่ก็ถือว่าอันนั้นเป็นประสบการณ์แย่ๆที่ออสเตรเลียที่นี่ก็ยังไม่ได้โดนอะไรมากไม่โดนกับตัวใช่เออจริงช่วงแรกๆมันก็ยากหมดแหละการที่อย่างที่บอกการที่เราจะเจอความเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งการที่เราอยู่ห่างกับครอบครัว อะไรอย่างเงี้ย มันก็ต้องใช้เวลาการปรับตัวสักพักเลยแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ค่อยคุยกับคนไทยมันก็เลยภาษาอังกฤษก็เลยเป็นเร็วบางคนอาจจะเวลาย้ายมาอยู่ที่นี่อาจจะไปอยู่แถวไทยทาวน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นก็คือเหมือนมันมีเซฟโซนของเราอะว่าเราก็สามารถพูดไทยได้นี่เราก็พูดไทยแต่ว่าในเคสที่คนพูดไทยไม่ได้เขาก็ต้องเอาตัวรอดก็ต้อง learn hard way บ้างใช่มันเป็นวิธีการพัฒนาตนเองอย่าแบบว่าอย่าเอาตัวเองไปในที่ที่คอมฟอร์ทโซนแบบสบายๆลองแบบมาทำอะไรที่เราจะต้องแบบพึ่งพาตัวเองมากใช่ใช่อะไรอย่างนี้เนาะอันนี้มีเพลงหนึ่งครับอันนี้คือเพลงที่ผมทำให้น้องคนหนึ่งชื่อ Mix J เขาเป็นแฟนคลับพี่ด้วยนะหรอใช่ Mix J เหรอเขาเป็นศิลปินอิสระหรอศิลปินอิสระครับใช่ขอบคุณน้อง Mix J มากๆเลยนะคะแล้วไงอ๋อทำเพลงนี้ให้เขาใช่เนี่ยมันก็จะเป็นฟิล K-pop ประมาณนี้ไหนๆเขาฟังหน่อยโปรดิวซ์เพลงนี้ให้เขาเลยแล้วเขาก็เอาไปไหนเอาไปลงใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยหรอไปลงใน YouTube เขาใช่แล้วไงคนดูเยอะป่ะเพลงเนี้ย12ล้านฮะตอนนี้นะเพลงนี้12ล้านวิวเอาละจริงอ่ะจริงอ่ะลองเสิร์ชได้ Mix XJ Mix XJ นะชื่อเพลงว่าดวงใจ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 นี่ๆน้อง Mix J เพลงนี้ดวงใจ12ล้านวิวจริงๆโอ้นี่เพลงเดียวกันเลยเพลงเดียวกันใช่เพลินเพลงนี้มันได้เข้าไปอยู่ใน TikTok อ่ะฮะใช่ยอดวิวเลยแบบมาจาก TikTok เยอะเลยโอ้โหถ้าใครที่เล่น TikTok หรือว่าพี่ว่าน้องๆอ่ะที่อยู่เมืองไทยอ่ะต้องเคยได้ยินมาบ้างใช่เพลงน่ารักเพลงน่ารักอันนี้ก็เป็นแนวที่แบบน้องบุญที่ผมถนัดใช่จะเป็นประมาณนี้การฟังเพลงของผมมันก็จะต่างไปเพราะว่าด้วยความที่ผมทำตรงเนี้ยผมฟังในผมจะมองทุกอย่างเป็นองค์ประกอบหมดเหมือนเวลาเชฟที่เขาไปชิมอาหารนะเขาก็จะรู้ว่าอันนี้มีซอยซอสอันนี้มีชูเกอร์มีซอลต์อะไรเงี้ยก็จะฟังแล้วก็แยกแล้วก็จำมาทำในเพลงของเราไม่ได้เรียนเลยไม่เรียนฝากถึงน้องๆที่แบบว่า
บบอาจจะไม่ได้มีพร้อมและอยากจะเป็นเหมือนพี่บูอะไรอย่างเงี้ยลองฝากถึงน้องๆหน่อยก็เอาจริงๆผมก็เริ่มมาเหมือนกับทุกคนนะครับผมก็เริ่มมาจากคอมตัวเดียวแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่เราทำได้อาจจะไม่มีอุปกรณ์อะไรมากเท่านี้แต่ว่าด้วยความที่มันชอบแล้วเนี่ยมันผมว่ามันจะมีขั้นต่อไปได้มากขึ้นพยายามใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุด 100% ใช่แล้วก็มันก็จะสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆพยายามขยันก็คือหาเพลงฟังหาอะไรที่มันเกี่ยวกับดนตรีเพิ่มความรู้ของเราใช่ขยันนี่อย่างน้องบูช่วงแรกๆนี่อยู่กับเพลงวันๆนึงนี่กี่ชั่วโมงหรือว่าฝึกซ้อม12ชั่วโมงโอ้คือทั้งวันเลยอยู่กันทั้งวันทั้งวันผมเป็นค่อนข้างอินโทรเวิร์ตด้วยผมไม่ค่อยคุยกับใครผมก็จะทะเลาะกับคอมเลยเอาจริงพวกนี้ก็มีความเป็นติดนะติดต้องอยู่ตึ๊ดตึ๊ดเงินมันก็เป็นส่วนสำคัญแหละครับในการดำรงชีวิตแต่ว่าก็อย่าละทิ้งความฝันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราอะอย่างเช่นบางคนผมเวลาทำงานผมเจอคนหลายรูปแบบเหมือนกันเจอหลายอาชีพคนอย่างทนายความอย่างสถาปนิกมาทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยหมอมาทำเพลงมาให้ผมทำให้ก็กลายเป็นแบบว่าเวลาที่ผมไม่สบายผมก็ปรึกษาเขาก่อนเลยบอกว่าหมอครับก็เหมือนเราได้เพื่อนอาชีพนั้นมาด้วยมันก็เป็นสังคมที่อีกแบบนึงที่มันน่าอยู่เหมือนกันก็ถึงแม้จะไม่มีเงินไม่มีบัดเจ็ตแต่ถ้าเราเรียนรู้เดี๋ยวนี้โลกออนไลน์โหเยอะแยะนะใช่ เรียนฟรีอย่างช่องผมก็สอนฟรีครับใช่ก็ถ้าใครอยากได้ช่วยตัวเองเอ้ยยังไงวะ ช่วยตัวเองให้มาดูช่องบูเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองก็มาดูได้ที่ช่องน้องบูนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเอาเป็นว่าวัยรุ่นไทยอเมริกันวัยรุ่นที่โตที่อเมริกาแล้วไปอยู่ที่ไทยโอ๊ยงงไปรุ่นไทยเอาเป็นว่าก็ขอบคุณน้องบูมากถือว่าน้องบูเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่อยากจะทำอะไรแล้วยังแบบเฮ้ยไม่มีเงินที่จะไปโรงเรียนหรืออะไรสุดท้ายเราเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะแล้วคลิปนี้พิเศษมากๆนะคะทุกเพลงที่หลายคนได้ฟังในคลิปนี้เนี่ยเป็นเพลงที่น้องบูควินซี่แต่งแบบทำไว้หมดเลยนะบางคนไปเซิร์ชแล้วอาจจะหาไม่เจอนะคะถ้าชอบยังไงก็ติดต่อน้องบูได้เนาะอย่างที่น้องบูบอกไปหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Instagram อะไรวันนี้ขอบคุณน้องบูมากๆเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับ